ทีมแพทย์แถลงตูนหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทหักอาการทรุดต้องผ่าตัดทีมแพทย์แถลงตูนหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทหักอาการทรุดต้องผ่าตัดทีมแพทย์แถลงตูนเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่14ธันวาคมที่ห้องประชุมมรูสุวรรณชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎนำโดยพันเอกหญิงปริยนันท์จารุจินดารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพันเอกทิพชาติบุญยรัตพันธ์ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและพันโทปวินคชเสนีศัลยแพทย์โรคกระดูกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกันแถลงอาการของร็อกเกอร์หนุ่มชื่อดังตูนอาทิวรากงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมหลังมีอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชันนิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วและได้เข้าแอดมิตรพระมงกุฎตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา13ธันวาคม63ทำให้มีผลกระทบกับงานแสดงที่รับไว้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อปี2553ร็อกเกอร์คนดังเคยประสบอุบัติเหตุจนเกิดอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทำให้ต้องดามเฝือกที่คอโดยแพทย์สั่งให้พักร่างกาย1เดือนก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานด่วนตูนบอดี้สแลมรักษาตัวด่วนแขนซ้ายชาบางนิ้วบังคับไม่ได้หมอแถลงเย็นนี้สุดชื่นมื่นก้อยรัชวินตูนบอดี้สแลมจูงมือเข้าพิธีวิวาห์แล้วสำหรับอาการล่าสุดของตูนบอดี้สแลมหลังจากปวดต้นคอร้าวมาถึงหลังตั้งแต่วันที่10ธ.ค.และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ภูเก็ตก่อนส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้านทีมแพทย์ได้รักษาด้วยการให้ยาแก้อักเสบเป็นเวลา2สัปดาห์ซึ่งถ้าอาการของคนไข้ดีขึ้นอาจจะไม่ต้องผ่าตัดตอนนี้ต้องการให้คนไข้หยุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับต้นคอทั้งนี้หากถ้าผลการรักษาตอบสนองได้ดีใน2สัปดาห์ก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าทางในการร้องเพลงเช่นลดการโยกหัวส่วนทางด้านนักร้องดังเป็นกังวลเรื่องเสียงว่าจะไม่เหมือนเดิมโดยพันเอกหญิงปริยนันท์กล่าวว่าสวัสดีค่ะท่านสื่อมวลชนและผู้ติดตามข่าวของคุณตูนทุกท่านวันนี้ทางโรงพยาบาลมงกุฎเกล้ามีข่าวที่จะแจ้งผู้ที่มีความห่วงใยคุณตูนเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเราได้รับแจ้งจากคุณตูนว่ามีอาการปวดหลังค่อนข้างเยอะหลังตรงกลางด้านบนตรงบริเวณคอด้านหลังและร้าวมาที่แขนด้านซ้ายมีอาการชาและนิ้วทั้ง5นิ้วมีอาการอ่อนแรงตอนนั้นคุณตูนไปพักผ่อนที่ภูเก็ตมีอาการขึ้นมาค่อนข้างเยอะก่อนวันที่13ช่วงประมาณวันที่10ธันวาคมมีอาการค่อนข้างเยอะก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ภูเก็ตทางนั้นให้คุณตูนพักผ่อนและฉีดยาแก้ปวดให้แต่เนื่องจากว่าจากการที่นอนพักอยู่ 2-3 วันก็ยังไม่สามารถที่จะหายปวดและแขนซ้ายก็ยังอ่อนแรงซึ่งคุณตูนเป็นคนไข้เก่าของเราอยู่แล้วทางทีมงานและคุณตูนได้ติดต่อมาว่าจะขอย้ายกลับมาที่กรุงเทพทางโรงพยาบาลก็ได้รับตัวคุณตูนมาเมื่อเวลาประมาณบ่าย2กว่าๆของวันที่13ธันวาคมตอนนี้คุณตูนได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่าเนื่องจากมีอาการปวดค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าจะต้องให้คุณตูนนอนรักษาที่โรงพยาบาลต่อเนื่องอยู่ซึ่งขณะนี้คุณตูนก็ยังนอนอยู่ที่เราจากการตรวจเบื้องต้นจาก MRIพบว่ามีหมอนรองกระดูกข้อที่7กดทับเส้นประสาทซึ่งอาการนี้คุณตูนเคยเป็นสมัยที่วิ่ง9คนละ9เมื่อประมาณเกือบ3ปีที่แล้วที่วิ่งจากเบตงมาเชียงรายซึ่งตอนนั้นอาการเป็นไม่มาก
ซึ่งเราก็ดูแลคุณตูนตั้งแต่เบตงถึงเชียงรายจนกระทั่งการวิ่งสำเร็จเรียบร้อยแต่ตอนนั้นเมื่อใกล้จะจบคุณตูนเริ่มมีอาการเล็กน้อยแต่ก็ได้ดูแลจนหายไปแล้วแต่ตอนนั้นก็พบว่ามีหมอนรองกระดูกเสื่อมนิดๆหน่อยๆซึ่งก็ได้รักษาตามอาการแล้วก็หายไปขณะนี้เราก็ได้เห็นภาพ MRI ซึ่งคุณหมอปวินจะแสดงให้ดูอีกทีหนึ่งว่าจากเดิมที่มันเสื่อมนิดๆหน่อยๆไม่เกิน 10% มันก็ขึ้นมา 20% ทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากทีมแพทย์ของเราซึ่งเรามีทีมแพทย์อยู่และได้ตั้งทีมแพทย์ดูแลคุณตูนให้ทุกท่านได้มีความสบายใจเดี๋ยวรายละเอียดท่านอาจารย์ทิพชาติผู้อำนวยการกองรวมทั้งอาจารย์ปวินที่ดูแลคุณตูนโดยเฉพาะจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพันเอกทิพชาติผมในฐานะผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกซึ่งได้รับมอบหมายจากทางโรงพยาบาลให้ดูแลคุณตูนเราดูแลโดยเป็นทีมงานไม่ใช่กองออร์โธปิดิกอย่างเดียวเราจะทำงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะใช้แพทย์ทางด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะส่วนคอซึ่งคุณตูนมีปัญหาที่บริเวณกระดูกส่วนคอ C6 และ C7 เรามีทีมงานเฉพาะรวมทั้งทีมกายภาพบำบัดอันนี้ผมขออนุญาตให้คำยืนยันว่าเราทางเราจะพยายามรักษาและดูแลคุณตูนให้ดีที่สุดพันโทปวินผมขอพูดในฐานะเป็นตัวแทนของทีมแพทย์ผู้ดูแลคุณตูนตั้งแต่มีอาการล่าสุดประมาณ4วันที่ผ่านมาจนกระทั่งมานอนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายซักถามประวัติตรวจภาพเอ็กซเรย์แล้วก็ดู MRI ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมพบว่าปัญหาของคุณตูนที่ทำให้นิ้วมือข้างซ้ายมีอาการอ่อนแรงลงประมาณ 50% ร่วมกับมีอาการชาบริเวณมือจากภาพ MRI พบว่ามีหมอนรองกระดูกต้นคอข้อที่ C6C7 และข้อที่ C7T1 มีหมอนรองกระดูกต้นคอเบียดโดนเส้นประสาทโดยเฉพาะบริเวณข้างซ้ายอยู่2ข้อซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มือของคุณตูนอ่อนกำลังลงผมและทีมศัลยกรรมโรคระบบประสาททางทีมคุณหมอกายภาพบำบัดรวมทั้งท่านรองและท่านผู้อำนวยการกองเราได้ประชุมกันมีความเห็นว่าให้คุณตูนนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าต้องรอให้การอักเสบของหมอนรองกระดูกตรงนี้ลดลงเสียก่อนโดยเบื้องต้นเราจะทำการรักษาด้วยการให้ยาระงับการปวดลดอาการอักเสบและทำกายภาพบำบัดเป็นหลักโดยที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดทุกวันเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์นี่คือแผนการรักษาเบื้องต้นครับอาการวิกฤตมากแค่ไหนพันเอกหญิงปริยนันท์คำว่าวิกฤตคงไม่ถึงขั้นวิกฤตโรคนี้ต้องได้รับการพักผ่อนโดยเฉพาะการขยับคอการมีกิจกรรมที่ต้องขยับต้นคอบ่อยๆต้องลดลงไม่งั้นจะทำให้การอักเสบไม่หายไปเส้นประสาทที่โดนกดทับอยู่ขณะนี้บวมอยู่เส้นประสาทไม่ยุบบวมก็จะมีอาการชาและอ่อนแรงทำให้การรักษายากขึ้นเบื้องต้นใช้เวลารักษานานเท่าไหร่พันเอกหญิงปริยนันท์เบื้องต้นเราจะรักษาไปทีละขั้นตอนก่อนจะรักษาแบบไม่ผ่าตัดเราตั้งเป้าการดึงคอดึงเพื่อขยายพื้นที่ไม่ให้ไปกดทับเส้นประสาทถ้าได้ผลดีเราจะเห็นผลภายใน2สัปดาห์จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดแต่ถ้า2สัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการคุยกันเพื่อจะทำการผ่าตัดแต่ก็ต้องพิจารณาร่วมกับผู้ป่วยด้วยซึ่งถ้าต้องผ่าตัดจริงๆต้องใช้เวลาพักฟื้น2เดือนขึ้นไปซึ่งถามว่าณตอนนี้ถึงขั้นต้องผ่าเลยไหมเราจะพยายามยังไม่ใช่เราจะทำการให้ยาแก้อักเสบไปก่อนถ้าโชคดีภายใน2สัปดาห์คนไข้มีการตอบสนองต่อการไม่ผ่าตัดแต่สิ่งสำคัญคือการพักผ่อนลดการเคลื่อนไหวที่ต้นคออย่างน้อยต้องใช้เวลา2เดือนระยะยาวมีผลต่อการใช้ชีวิตไหม
พันโทประวินถ้าเรารักษาด้วยการไม่ผ่าตัดและผลการรักษาตอบสนองด้วยดีทางเราขอดูก่อนเพราะจาก2สัปดาห์ผ่านไปก็ต้องพักรักษาตัวอีก2เดือนเพื่อทำให้คออยู่นิ่งที่สุดถ้าตรงไหนหายก็สามารถทำให้กลับมามีชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมสาเหตุที่เกิดปัญหาตรงนี้มาจากการวิ่งด้วยหรือเปล่าเพราะคนไข้เพิ่งไปวิ่งมาราธอนที่ภูเก็ตพันโทประวินจริงๆแล้วอาการหมอนรองกระดูกของคุณตูนมีมาตั้งแต่ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นมีอาการปวดอยู่แต่ว่าครั้งนี้มีอาการปวดมากกว่าเดิมร่วมกับมีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นแต่สาเหตุส่วนใหญ่จริงๆแล้วเกิดจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการใช้งานกระดูกต้นคอมีการกระแทกก็มีโอกาสทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นได้ครับส่งผลต่อเสียงร้องไหมพันเอกหญิงปริยนันเรื่องเสียงร้องอาจจะมีผลกระทบบ้างในลักษณะท่าทางร้องเพลงจะมีบุคลิกพิเศษของนักร้องแต่ละคนพอตอนนี้ไม่อยากให้คุณตูนมีการขยับคอมากแม้กระทั่งอนาคตไกลๆด้วยนะคะที่เคยขยับเยอะๆอย่างที่ทราบคุณตูนเต็มที่กับทุกคอนเสิร์ตขยับค่อนข้างเยอะอยากให้คุณตูนถนอมตรงนี้ไว้นิดหนึ่งสไตล์การร้องเพลงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปบ้างห้ามโยกห้ามปีนคือไม่ถึงกับห้ามนะคะแต่ว่าถ้าทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจาก2เดือนนี้แล้วก็คงค่อยกายภาพคุณตูนพยายามให้กลับมาเหมือนเดิมมากที่สุดแต่ถ้าที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆในอนาคตคงคองงเพื่อไม่ให้มันกลับมาซ้ำอีกค่ะพอได้อธิบายตรงนี้ให้คนไข้ฟังมีฟีดแบคกลับมายังไงบ้างพันเอกหญิงปริยนันท์คิดว่าคนไข้ยอมรับได้นะคะแต่คุณตูนก็คือคุณตูนค่ะอนาคตคุณตูนก็เต็มที่อยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ต้องคอยดูแลคุณตูนต่อไปค่ะสามารถกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมไหมพันเอกหญิงปริยนันท์อันนี้อยู่ที่ผลการรักษาของเราในช่วง2เดือนนี้นะคะถ้าทุกอย่างกลับมาปกติคุณตูนก็จะกลับมามีกิจกรรมได้ตามปกติถ้าที่เราห้ามมากๆคือการโยกคอเยอะๆนะคะแม้กระทั่งในปัจจุบันที่เด็กๆก้มศีรษะเยอะดู iPadดูโทรศัพท์ทั้งวันท่านี้ก็เป็นท่าที่เราไม่อยากให้ทำด้วยอะไรที่มีการก้มมากๆเงยมากๆบ่อยๆแต่ถ้าอยู่ในท่าที่ไม่ได้เอ็กซ์ตรีมหรือนานขนาดนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่แพทย์ยอมรับได้ที่จะให้คุณตูนใช้ชีวิตตามปกติค่ะใน 1-2 เดือนนี้ยังไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้พันเอกหญิงปริยนันท์ขอรอดู2อาทิตย์นี้ก่อนนะคะถ้าตอบสนองดีหลังจากนี้งานคอนเสิร์ตเบาๆน่าจะพอได้แต่ไม่สามารถโยกศีรษะได้เยอะอาการแบบนี้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมพันโทประวินจริงๆโรคหมอนกระดูกต้นคอที่ไปเบียดโดนเส้นประสาทส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุเพิ่มขึ้นมันก็มีความเสื่อมโดยธรรมชาติทุกคนมีโอกาสเป็นได้อยู่แล้วเท่าที่คุยกับคนไข้สภาพจิตใจพร้อมสู้ไหมพันเอกหญิงปริยนันท์แน่นอนค่ะคุยกันทุกวันแล้วก็วันละหลายรอบคุณตูนกำลังใจดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงแฟนเพลงหลายๆท่านที่สัญญากันไว้ด้วยว่าก่อนปีใหม่นี้จะมีงานคอนเสิร์ตอยู่หลายงานคุณตูนดูจะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำส่วนเรื่องกำลังใจการรักษาดีเยี่ยมค่ะคนไข้มีกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมพันเอกหญิงปริยนันท์กลัวว่าจะกลับมาไม่เหมือนเดิมมีบ้างแต่เราก็ได้อธิบายทุกอย่างแล้วว่าโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมก็เกือบแล้วยกเว้นท่าที่มันมีความเอ็กซ์ตรีมมากๆอาจจะให้เลี่ยงกังวลเรื่องเสียงร้องว่าจะเสียงร้องไม่เหมือนเดิมคือเรื่องเสียงร้องในฐานะตัวเองเป็นหมอหูคอจมูกดูแลคุณตูนมานานแล้วได้บอกไปว่าไม่ค่อยมีปัญหาหมายถึงว่าน้ำเสียง
แต่ท่าทางที่เปลี่ยนไปบางอย่างสไตล์อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นนิดหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งคุณตูนก็ยอมรับได้ค่ะถ้ากลับไปวิ่งไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมพันโทประวินอาจจะต้องรอดูผลการรักษาประมาณ2อาทิตย์ครับถ้าเกิดว่าตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดจนกระทั่งได้มีระยะเวลาพักฟื้นประมาณ2เดือนแล้วอาการทุกอย่างดีก็สามารถที่จะกลับไปวิ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในท่าเอ็กซ์ตรีมได้ตามปกติลักษณะทางกายภาพที่บอกว่าแขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วคือเป็นอย่างไรพันโทประวินทุกอย่างยังขยับได้แต่ว่าอ่อนแรงลง 50% กำกับเหยียดอ่อนแรงลงประมาณ 50%ทีมแพทย์อยากบอกอะไรกับแฟนเพลงตูนบอดี้สแลมไหมพันเอกหญิงปริยนันท์ทราบว่าทุกคนเป็นห่วงนะคะขอให้มั่นใจว่าทางทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะดูแลคุณตูนให้ดีที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในโลกนี้มีทางทีมแพทย์คิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วเรามีขั้นตอนของเราอยู่ว่าวิธีนี้เมื่อครบ2สัปดาห์เป็นไปแบบไหนก็จะมีขั้นตอนต่อไปทางอาจารย์ทิพชาติซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองก็มีความมั่นใจมากกว่าจะดูแลคุณตูนได้ให้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านคลายกังวลไประดับหนึ่งก่อนคาดว่าโรคนี้หลายคนก็คงรู้สึกว่าเป็นโรคที่น่ากังวลทีเดียวเพราะมือชาและไม่มีแรงอันนี้เป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยๆในเคสหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อการรักษาได้ผลทั้งส่วนการชาและการขยับก็จะกลับมาปกติในกรณีที่ตอบสนองต่อการรักษาในเบื้องต้น2อาทิตย์นี้หลังการรักษาครบ2สัปดาห์จะมีแถลงผลการรักษาให้ทราบอีกไหมพันเอกหญิงปริยนันท์อันนี้ถ้ามีอะไรที่มีอาการเปลี่ยนแปลงแล้วทางสื่อมวลชนยังให้ความสนใจอยู่ก็สามารถที่จะนัดเข้ามาสอบถามได้